สวัสดีครับผมทีนะครับวันนี้ก็จะมาทำรีวิวนะครับ Feeling After เสียบ Kylie Infinity หรือ Kylie 8คู่นี้นะครับคู่นี้สี Fire and Ice นะครับคู่นี้ราคาเต็มอยู่ที่ 5,000 บาทนะครับซึ่งผมก็สนใจตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่ายังไม่เจอราคาแล้วก็สีที่ผมชอบลดราคาจนกระทั่งมาเจอใน Facebook นะครับรองเท้าบาสเกตบอล Slam Dunk สีนี้ลดราคาอยู่ที่ 3,290 บาทนะครับก็เลยจัดมาก่อนโดยสีที่ผมชอบเนี่ยเป็นสีม่วงทองนะครับแต่ว่ามันยังไม่ลดราคาคู่นี้เขามีสเปคที่ผมสนใจครับมีซูมที่หน้าเท้าแล้วก็ซูมที่ส้นเท้านะครับมาดูครับว่ารองเท้าคู่นี้รายละเอียดจะเป็นยังไงบ้าง traction เป็นลาย data map การวิ่งเปลี่ยนทิศทางของ Kyrie นะครับโดยสีนี้เป็นสีพื้นทึบนะครับวัสดุไม่ได้เหนียวแข็งนิดๆนะครับสามารถเอานิ้วดิดบิดไปมาได้ค่อนข้างยากนะครับรองเท้าหน้าเท้ากว้างทั้งหน้าเท้าแล้วก็ส้นเท้าเลยเบรกมีเสียงดัง SR นะครับคุณเกาะติดค่อนข้างง่ายนะครับต้องปาดเท้าบ่อยๆรองเท้าเตี้ยติดพื้นมากพลังจิตกัดออกตัวทำได้ดีนะครับแล้วก็มีซูมที่หน้าเท้าช่วยเป็นแรงดันนะครับหน้าเท้าคู่นี้ยังคงคอนเซปต์ของ Kylie นะครับที่เป็นหน้าเท้าโค้งๆแต่ว่ามันอาจจะไม่มนเท่ากับคู่ก่อนๆนะครับถ้ามองจากด้านบนเนี่ยก็จะเห็นปีกที่ยื่นออกมาทั้ง2ข้างนะครับสีแดงแล้วก็สีฟ้าแต่ว่ามันก็แค่ยื่นออกมาสวยๆนะครับไม่ได้แตะที่พื้นแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรวัสดุคู่นี้เป็น XDR นะครับคิดว่าน่าจะทนพอใช้ได้นะครับสามารถเอาไปเล่นพื้นปูนได้ระดับนึงเบรกก็มีถลายถลายนิดๆนะครับคือมันไม่ได้เบรกแล้วแบบจึกหยุดเลยก็ไม่แน่ใจนะว่าต้องนวดหรือว่าใช้ไปสักพักแล้วมันจะดีขึ้นไหมทรงรองเท้าเป็นทรงโค้งๆนะครับมันช่วยในการวิ่งออกตัวงอเท้านะครับแต่ว่ามันมีข้อตินะครับคือมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บาลานซ์ที่ส้นเท้าจมนะครับรวมๆแล้วถือว่าโอเคครับหน้าเท้าเป็นซูมแบบใต้ฝ่าเท้าเราเลยนะครับนิ่มเด้งสัมผัสได้ทุกย่างก้าวนะครับไม่ต้องนวดส้นเท้าเป็นซูมอีกก้อนนะครับซึ่ง2ก้อนเนี้ยมันวางอยู่ใต้เท้าเราเลยไม่ได้มีโฟมมิดโซกั้นระหว่างเท้าเรานะครับโดยความรู้สึกที่หน้าเท้ามันเด้งมันดีดนะครับน่าจะสามารถจับต้องได้ทุกผู้เล่นไม่ต้องนวดทั้งคนที่น้ำหนักเบาแล้วก็ผู้เล่นตัวใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ที่เตี้ยติดพื้นแล้วก็เด้งมากที่สุดคู่นึงน่าจะพอๆกับ Air Jordan 28นะครับระบบรองรับการกระแทกโอเคครับซึ่งอาการส้นเท้าจมเนี่ยตัวคุชชั่นมันก็มีส่วนด้วยนะครับด้วยความที่ว่าโฟมที่ส้นเท้านั้นมันนิ่มครับมันไม่ค่อยรู้สึกถึงซูมเท่าไหร่นะครับแต่ถือว่าเตี้ยติดพื้นมากคือถ้าได้โฟมที่หนาแข็งแล้วก็ตันขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงกลางเท้าถึงส้นเท้าเนี่ยน่าจะดีกว่านี้นะครับหรือทำขอบพลาสติกครอบด้านนอกนะครับบริเวณส้นเท้าเพื่อขังโฟมให้มันแน่นขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ลงน้ำหนักที่หน้าเท้าตลอดเนี่ยก็ถือว่าสนุกเลยรวมๆแล้วมันยังทำออกมาไม่กลมกล่อมนะครับสำหรับสายบู๊คนที่กระโดดเยอะมันก้ำกึ่งคือหน้าเท้าเนี่ยเด้งวิ่งมันนะครับแต่จังหวะกระโดดลงมาเนี่ยถ้ามีการลงน้ำหนักที่ส้นเท้าเนี่ยก็มีเสียวทุกครั้งนะครับคนที่ชอบความรู้สึกของคูชชั่นความแน่นใน Kylie รุ่นก่อนๆก็อาจจะไม่ชอบนะครับแต่คนที่มองหาแรงเด้งชอบคูชชั่นดีๆนะครับแต่ว่าเตี้ยติดพื้นเนี่ยใช่เลยผู้เล่นร่างใหญ่คนที่มองหาบาลานซ์ดีๆเนี่ยคงไม่ชอบนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งทางตรงเนี่ยต้องยอมรับครับว่าจะหาคู่อื่นที่มากินคูชชั่นคู่นี้ยากครับคือคู่นี้มันเด้งเตี้ยติดพื้นงอเท้าง่ายมีแรงดีดนะครับคือแบบครบครันแต่อย่าให้กระโดดครับอาจจะมีแหย่งๆครับคู่ที่ผมเพิ่มครึ่งเบอร์นะครับผมเป็นคนเท้ากว้างนิดๆชอบใส่กระชับๆนะครับพอลองสวมตรงไซส์แล้วเนี่ยหัวรองเท้ามันบีบนะครับเท้าผมเนี่ยชนขอบด้านบนนะครับซึ่งตั้งแต่ Kylie 5ถึง8เนี่ยผมต้องเพิ่มครึ่งเบอร์หมดพอเพิ่มครึ่งเบอร์แล้วที่กลางเท้าแล้วก็ความยาวเนี่ยพอดีเลยคนเท้าแคบเท้าเรียวใส่ตรงไซส์นะครับคนเท้ากว้างนิดๆเท้ากว้างเยอะเนื้อเท้าเยอะเพิ่มครึ่งเบอร์สรุปว่าเคยใส่ไซส์ไหนมาก็ซื้อไซส์เดิมนะครับวัสดุรับผ้ามีหลายแบบครับมีเมชที่หน้าเท้านะครับไม่ได้แข็งมากไม่ได้ยืดย้วยหนังสีเงินที่โค้งๆนะครับมันครอบรอบหน้าเท้าถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยที่หน้าผ้าไม่ใช่สีดำมันจะมองเห็นได้ชัดกว่านี้นะครับมันครอบรอบนิ้วเท้าแล้วก็อกมาอีกด้านหนึ่งเอาจริงๆมันก็เฉยๆครับแต่อีกเส้นที่กลางเท้าเนี่ยครอบส้นเท้าเราพอรู้สึกกระชับขึ้นนะครับระบบเชือกทำมาได้ดีครับหลายรูดีกระชับหน้าเท้าไม่รัดเท้านะครับลิ้นรองเท้าเนี่ยเป็นกึ่งบูตี้มันหนามากครับต้องชมจุดนี้ด้วยมันนิ่มแล้วก็สูงดีสามารถรัดเชือกแน่นได้ไม่มีอาการบาดหน้าเท้านะครับเบรกซ้ายขวาโอเคครับไม่มีการถลายออกจากฐานรองเท้าโดยมีโฟมมิดโซแล้วก็ขอบหนังสังเคราะห์มากั้นด้านข้างนะครับรองเท้ามีแช้งเพลทขนาดเล็กมาให้ครับที่กลางเท้าเพื่อคอยคืนทรงฐานรองเท้านะครับแต่ผมว่ามันสั้นไปผมสามารถงอรองเท้าได้แบบนี้เลยนะครับคือมันควรจะลากยาวเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อประคองทรงรองเท้าได้ดีกว่านี้คือกว่าจะใส่แช้งเพลทมาเนี่ยรอมาตั้ง7รุ่นนะครับน่าจะใส่แบบที่มันดีกว่านี้มาให้นะครับถ้าจะทำแบบนี้เนี่ยสู้เอาโฟมแข็งๆหนาๆของ Kylie 5 6 7มาดีกว่านะครับฟิตก็ทำได้ปกติตามมาตรฐานของ Kylie ครับคู่นี้เป็นทรงหุ้มข้อแบบมิดท็อปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้รัดแล้วก็กระชับข้อเท้านัก
คนที่ชอบให้มีวัสดุมาอบข้อเท้าแต่ยังต้องการพื้นที่ในการขยับข้อเท้าบ้างคงชอบนะครับวัสดุหนังรอบๆข้อเท้าด้านนอกนั้นนิ่มนะครับแล้วก็พรีเมียมตามสไตล์ไคลี่นะครับสีนี้ได้เป็นวัสดุหนังกลับนะครับมีแรงดึงแรงต้านอบกระชับเท้าเราดีส้นเท้าไม่มีอาการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับส่วนจุดที่ชอบนะครับคือฮีลเคาน์เตอร์ที่ใหญ่และสูงซึ่งมันโค้งเข้ากับส้นเท้าเรานะครับคอยช่วยล็อกส้นเท้าไม่ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงมาถึงจุดที่เป็นประเด็นของความไม่กลมกล่อมของคู่นี้นะครับสำหรับคนที่รู้สึกเหมือนผมนะครับคืออาการส้นเท้าจมด้วยความที่ว่าโฟมที่ส้นเท้าเนี่ยมันนิ่มนะครับมันจมมันไม่มีตัวพลาสติกมาคอยดันแบบตัว Puma MB-O1 นะครับแถมทรง traction ที่โค้งทั้งหน้าเท้าแล้วก็ส้นเท้าเนี่ยทำให้ส้นเท้าเนี่ยยิ่งจมลงไปอีกโฟมมิดโซมันก็ไม่แน่นเท่ากับตัว Kylie 6 Kylie 7นะครับที่มันไม่มีแชงเกลดนะครับแต่ว่าให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวทั้งเท้ามากกว่าคู่นี้แต่หลายคนที่เล่นแล้วก็ลงน้ำหนักที่หน้าเท้าไม่ได้กระโดดลงน้ำหนักที่ส้นเท้าเลยอาจจะชอบนะครับแล้วก็อาจจะไม่เจอปัญหาตรงนี้ด้วยแต่สำหรับผมต้องการความแข็งแรงแล้วก็บาลานซ์ที่ดีนะครับตั้งแต่กลางเท้าถึงส้นเท้าเลยแต่มันไม่ได้แบบเจอทุกครั้งหรือเจอบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเจอเนี่ยไม่รู้มันจะคุ้มไหมนะครับสเปคคู่นี้ถือว่าให้มาเยอะครับมีซูมหน้าเท้าแล้วก็หลังเท้าการออกแบบใช้สีออกมาได้สวยนะครับมีวัสดุหนังกลับรอบข้อเท้าให้ความรู้สึกพรีเมียมดีครับคู่นี้ราคาเต็ม 5,000 บาทนะครับใครที่ชอบรองเท้าตระกูล Kylie เนี่ยตอนนี้มีลดราคาเห็นไม่เกิน 3,300 นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่น่ากดมากแต่สีที่ผมชอบเนี่ยมันยังไม่ได้ลดนะครับก็เลยจัดสีนี้มาแก้ขัดก่อน Kylie ก็ยังคงคอนเซ็ปต์นะครับเป็นรองเท้าที่ใช้เล่นใช้เที่ยวได้สวยคู่นึงในตลาดนะครับโดยคู่นี้ให้สเปคมาเยอะกว่าที่เคยมีแต่ผมว่ามันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับก็ไม่แปลกใจครับว่าทำไม Kylie ถึงไม่ค่อยชอบคู่นี้ครับสำหรับผมคู่นี้ให้สเปคมาดีครบครันนะครับแต่ว่ามันยังไม่ลงตัวนักนะครับข้อดีคือซูมที่หน้าเท้าเนี่ยเด้งมากแถมเตี้ยติดพื้นด้วยรองเท้าน้ำหนักเบานะครับกระชับหน้าเท้าดีอบข้อเท้าได้ดีระดับหนึ่งงอเท้าง่ายด้วยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยคู่นี้ผมยังไม่ให้เกรดซื้อ2คู่นะครับอาจจะต้องทำโครงที่กลางเท้าแบบ GT Jump หรือ Air Jordan 36นะครับหรือว่าเสริมโฟมมิดโซให้มันแน่นขึ้นที่ส้นเท้าหรือว่าทำพลาสติกเพื่อขังโฟมที่ส้นเท้านะครับคู่นี้เหมาะกับการสายวิ่งนะครับที่ไม่ค่อยลงน้ำหนักที่ส้นเท้าคนที่ชอบรองเท้าเบาหุ้มข้อแบบไม่กระชับรัดข้อเท้านะครับเด็กโอเคแถมดีไซน์สวยนะครับแต่สายบู๊สายชูดตั้งยิงนะครับคนที่ชอบรองเท้าคล่องตัวมากๆบาลานซ์ซีดีบาลานซ์แน่นๆผู้เล่นร่างใหญ่ที่กระโดดลงมาน้ำหนักลงที่ส้นเท้าบ่อยๆอาจจะไม่ชอบนะครับตอนนี้ก็มีหลายๆสีที่ลดราคานะครับสามารถหาจับต้องกันได้ราคาไม่เกิน 3,300 บาทใครที่สนใจอยากให้คู่นี้ทำเปรียบเทียบกับคู่ไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับโดยรวมเนี่ยยังไม่ให้เกรดซื้อ2คู่ครับเวลาสวมมีอาการส้นเท้าจมเนี่ยมันแบบฝังอยู่ในหัวเลยก็ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ